ไอ้เหี้ยไม่รู้ทำไมต้องใช้เครื่องนะมันเป็นแคปซูลอยู่แล้วอ่ะมึงผ่าเอาแล้วออกมาไม่ได้เหรอเต็มเลยเต็มเลยมากันเต็มเลยมาประชันหน้ากันขาดอย่างเดียวคือเดอะร็อกพูดว่าซามวนเอสแซมโบแล้วแม่ง ไอ้สัตว์นี่มึงคือใคร รีวิวเทปนี้เป็นโคตรสปอยและโคตรสปอยหนังเรื่อง Hop and Shaw หนังเรื่องนี้ Hop and Shaw เนี่ยคือมันไม่สมเหตุสมผลเหี้ยทั้งนั้นมันมีซุปเปอร์ฮีโร่แล้วมันมีซุปเปอร์ฮิวแมนมันไม่ต้องมีตรรกะเหตุผลมากมายแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่าเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศเหมือนเป็นโรงรถเหมือนอะไรสักอย่างมีหน่วยพิเศษเข้ามาว่ากันไปใช่ป่ะแล้วซีนเนี้ยเปิดตัวก็คือทีมที่นางเอกทำงานด้วยประเด็นของเหตุการณ์เนี้ยคือมาเอาเซรุ่มก็มีการยื้อแย่งจุกกระชากลากถูกันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีอีกทีมนึงอีกที่ใส่ชุดดำมาอย่างเก่งเลยไอ้เหี้ยกระโดดเข้ามาตบๆๆๆเก่งมากไอ้เหี้ยปืนแม่งช็อตด้วยเป็นปืนไฟฟ้าสู้กันอ้อยมันนางเอกต้องคุ้มครองไอ้เซรุ่มเนี้ยอย่าให้ไปอยู่ในมือคนชั่วนางเอกเห็นแล้วว่าไอ้เหี้ยไอ้พวกชุดดำมาเนี่ยเก่งมากคือสู้ไม่ไหวแน่นอนดูทีมกูดีไอ้เหี้ยคว่ำไปหลายคนแล้วนายเอกทำไงฉีดเข้าตัวเองเพื่อที่จะได้พาหนีได้เพราะว่าถ้าถือไปเงี้ยแม่งโดนแย่งแน่นอนโดนแย่งแน่ก็จะมีฉากไล่ล่ากันหนังเรื่องเนี้ยมีฉากไล่ล่าเยอะหลังจากที่เรารู้จักไปแล้วนะว่าตอนเนี้ยเซรุ่มอยู่ในนางเอกแล้วก็เปิดตัวพระเอกของเรื่องเป็นใครไปไม่ได้นอกจากริสมาส What the Rock พร้อมเจสันเทแทมไม่ต้องมาเล่าทีละตัวเสียเวลาเล่าพร้อมกันเลยเห็นการแบ่งช่องแบ่งจอชัดเจนผมไม่ได้มีปัญหากับการเล่าแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นเทคนิคที่ใช้ได้เพราะว่าหนังหลายเรื่องก็ใช้มาสมัยก่อนไม่ค่อยมีนะใช้แบบนี้เอาจริงๆแล้วอะแต่ว่าเทคนิคนี้พักหลังๆมาเนี่ยมันก็แบบนี่ปี2000กว่าแล้วไงมันก็พยายามหาลูกเล่นใหม่ๆเหมือนกับถ้าเป็นวงการดนตรีอะออโต้จูนอะสมัยก่อนออโต้จูนมันไม่ใช่เอฟเฟคนะออโต้จูนมันเป็นแบบตัวช่วยช่วยทำให้นักร้องดูดีขึ้นโพสิชันของออโต้จูนสมัยก่อนนะสมัยที่ผมเป็นนักดนตรีอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนี้ก็เอาออโต้จูนมาเป็นเอฟเฟคอันเนี้ยที่ผมพูดก็คือมันคล้ายๆกันสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้แบบนิยมเอามาใช้กันหรอกแบ่งจอในภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เห็นแล้วว่าตัวละครฮอปแอนด์ชอเริ่มเรื่องก็ขัดแย้งไงเป็นลิ้นกับฟันก่อนเข้ากันไม่ได้เพราะว่ามันจะได้ไต่ระดับความสัมพันธ์ไปพร้อมกับหนังนึกภาพป่ะตัวละคร2ตัวเอกเราเนี่ยเข้ากันไม่ได้ก่อนในช่วงเริ่มแล้วค่อยๆเจอเหตุการณ์ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปตามเรื่องเรื่อยๆจนสุดท้ายจบเรื่องก็สามัคคีกันเข้ากันได้ชุบชับชุบชับชุบชับทั้งคู่ก็รับงานมาโดยที่ยังไม่รู้นะว่าตัวเองจะคู่กับใครตัดมาที่สำนักงานเอาแล้วมึงฮอปกับชอเจอกันกูไม่เอามึงเด็ดขาดกูไม่ร่วมงานกับมึงแล้วก็มีการด่าทอกันพูดจาคอมเมดี้ตลกล้อเลียนกันด่าพ่อล่อแม่กันอ่ะโอเคมันก็เป็นสีสันก็เป็นซีนตลกกันไปสุดท้ายทั้งคู่แยกกันทำภารกิจก่อนนะแยกกันทำกูไม่ยอมไปด้วยกันต่างคนต่างขับรถชอขับรถซุปเปอร์คาร์ของตัวเองไปฮอปก็ขับมอไซค์ช็อปเปอร์อย่างเท่อ๋อขับไปทำงานแยกกันทำตอนเนี้ยนางเอกอะโดนใส่ร้ายด้วยโดนใส่ร้ายว่าตัวเองอะฆ่าสมาชิกในทีมเพื่อที่จะเอาเซรุ่มไว้เองเว้ยตัวฮอปแอนด์ชอเนี่ยได้รับภารกิจแรกก็คือตามหานางเอกนี่แหละฮอปไม่รู้ว่านางเอกอะคือน้องสาวของชอผมมีกลิ่นว่าเหมือนเขาพยายามจะเซอร์ไพรส์อยู่แต่เอาจริงมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อ่ะเราก็รู้สึกได้อ่ะว่าเนี่ยคือน้องสาวของชอแน่ๆมาสุดท้ายก็มาดักเจอกันหลังร้านจนได้ปะมือกันเล็กน้อยเล็กน้อยก็จับนางเอกมาได้จับนางเอกมาได้ก็เอามาที่สำนักงานฮอปก็พยายามเค้นพยายามเค้นหาว่าเซรุ่มอยู่ไหนเอาไปไหนสอบสวนสอบสวนสอบสวนสวนกันไปไม่ได้อะไรนางเอกไม่ยอมบอกอะไรไม่นานชอก็เข้ามาชอก็บอกกับฮอปเลยว่าเนี่ยน้องสาวกูเฮ้ยเนี่ยเป็นน้องสาวกูกูไม่ให้มึงทำอะไรน้องสาวกูเด็ดขาดฮะฮอปก็โอเคมีปากเสียงกันไปเพราะฮอปมีความคิดว่าน้องสาวมึงก็จริงแต่ตอนเนี้ยน้องสาวมึงอ่ะเป็นผู้ต้องสงสัยกูไม่รู้หรอกนะว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยแต่ตอนเนี้ยกูต้องเอาเซรุ่มเซรุ่มอยู่ไหนทำไมไม่ยอมบอกน้องสาวมึงก็บอกเลยว่าเซรุ่มอ่ะไม่มีใครแย่งไปได้หรอกเพราะว่าเซรุ่มอ่ะคือกูเซรุ่มอยู่ในตัวกู
ไม่ทันพูดจบมีชายชุดดำเพ่งเข้าหน้าต่างมาปึ้งปั้งไอ้เหี้ยมีการสู้กันคราวนี้ยิงกันคือหนังฮอบแองชอเนี่ยบอกก่อนซีนแอคชั่นแน่นสัตว์แน่นถึงขั้นที่ว่าหนัง2ชั่วโมงอ่ะพักแต่ละช่วงแม่งไม่ถึง5นาที10นาทีมั้งไอ้เชี่ยแม่งซีนแอคชั่นมันมากอ่ะต่อสู้กันแล้วต่อด้วยขับรถไล่กันเลิศสลับมาต่อสู้แล้วขับรถไล่กันแล้วไต่ตึกอันเนี้ยก็มีซีนไต่ตึกที่ทุกคนเห็นไงไอริสเอลบามากับพวกจับนางเอกไม่ได้ไอริสเอลบาอุ้มนางเอกแล้วแม่งวิ่งไต่ตึกเลยวิ่งไต่ตึกกันไอ้เหี้ยโคตรโอ้โหเดอะล็อกแม่งไต่ตึกๆๆๆๆวิ่งข้างตึกทุกเราวูมจังหวะนั้นนะจังหวะนั้นน่ะซีนตรงนั้นมันคือซีนแอคชั่นทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่จังหวะนั้นมันคือจังหวะตลกนะว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเล่นใหญ่สัตว์ผมถึงบอกว่าแม่งแบบหลุดแล้วแต่หลุดในฮอบแอนด์ชอผมซื้อมากกว่าตอนอยู่ในแฟนซีฟิเลียสโดดๆอ่ะโอ้ยตกตึกกันไม่เป็นไรอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีเจ็บปวดไม่มีเหี้ยอะไรทั้งนั้นตกแม่งโอ้โหตกสูงมากอ่ะตกตึกมาไม่พอนะต้องมาสู้กันต่ออีกตรงถนนอีกนิดหน่อยไม่พอขึ้นรถสปอร์ตกันไปขับไล่กันมีซีไล่ล่าอีกโอ้โหแม่งแน่นแอคชั่นแน่นสะใจแน่นอนพอหมดจากฉากนี้ปั๊บคราวนี้ทุกคนก็ต้องคิดแล้วดิรับมือแล้วดิเพราะว่าเซรุ่มอ่ะอยู่ในตัวนางเอกแล้วฮอบแอนด์ชอแม่งก็แบบทำยังไงอ่ะทำยังไงถึงจะเอาออกมาได้คือพยายามหานักวิทยาศาสตร์เก่งๆอ่ะที่จะเอาไอ้เชี่ยเนี่ยออกมาให้ได้คราวเนี้ยฉากต่อมาอีเวนต์ต่อไปก็คือพาตัวนางเอกไปหานักวิทยาศาสตร์คนนี้เพื่อที่จะเอาไอ้เชี่ยเนี่ยออกสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ไปตามหาจนเจอนักวิทยาศาสตร์คนนี้นักวิทยาศาสตร์คนเนี้ยก็เลยบอกวิธีเอาออกเว้ยวิธีเอาออก1เผานางเอกให้เป็นจุลให้เป็นเท่าฐานเลยนะจนเหลือแค่ไอ้แคปซูลเนี่ยแล้วก็เอามาวิธีที่2ก็คือต้องไปหาเครื่องมันจะมีเครื่องที่สามารถดึงเอาไอ้เหี้ยเนี่ยออกมาได้แต่ในภาพจริงๆกูเห็นตอนสุดท้ายนะก็คือเป็นเหมือนเข็มใหญ่ๆเจาะไปแล้วดูดแคปซูลออกมาไอ้เหี้ยไม่รู้ทำไมต้องใช้เครื่องนะมันเป็นแคปซูลอยู่แล้วอ่ะมึงผ่าเอาแล้วออกมาไม่ได้เหรอนักวิทยาศาสตร์บอกเครื่องอยู่ไหนรู้ป่ะเครื่องก็คืออยู่ในบริษัทที่เอริสอาบาทำงานนั่นแหละมีหน่วยคอมมานโดคอมมานเดอร์เหี้ยอะไรไม่รู้อยู่เต็มเลยคุณต้องไปที่นั่นเพื่อไปเอาเครื่องเหี้ยนั่นตอนแรกกูก็นึกว่าเครื่องใหญ่เห็นด็อกเตอร์พูดว่ามันเป็นเครื่องที่เอริสเอลบาใช้ฉีดเฉิดที่อะไรของมันน่ะกูก็นึกว่าใหญ่สุดท้ายไปเอาแม่งเท่ากระเป๋าสำนักงานน่ะเท่ากระเป๋าสำนักงานน่ะแล้วเข็มเข็มอยู่ไหนไม่รู้เป็นแผงวงจรเหี้ยไม่รู้อ่ะช่างแม่งก็คือต้องไปเอาไอ้เหี้ยเนี่ยออกมาเพื่อสกัดไอ้แคปซูลพิษเนี่ยออกมาจากตัวนางเอกให้ได้ปึ๊บออกมาไอ้เหี้ยก็จะมีซีนตลกอยู่เลือกประตูประเตอเจสันเซแทมเดินเข้าประตูเจอทหารเยอะเลยฮอปเดอะร็อกเดินเข้าอีกประตูนึงเจอไอ้ยักษ์ตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตลกสู้กันแต่สุดท้ายทั้งคู่แม่งโดนจับได้เว้ยพอโดนจับได้ปั๊บมัดทรมานว่ากันไปอ่ะมันก็มีซีนตลกสุดท้ายแล้วเนี่ยเอามาได้นะเอามาได้ไอ้เครื่องนั่นน่ะสุดท้ายเกิดการต่อสู้แอคชั่นกันเครื่องพังซะก่อนพอเครื่องพังคราวนี้ทำไงอ่ะก็ต้องไปหานักวิทยาศาสตร์ที่ซ่อมเครื่องเหี้ยนี่อีกเชื่อกูดิผ่าแต่แรกผ่ามือมึงแล้วก็เอาแคปซูลออกมาไอ้เชื่อดิน้องสาวมึงฉันตายใช่ไหมก้อนทองอะน้องสาวไม่ทันตายแน่นอนผ่าวื้อแล้วก็เอาแคปซูลออกมาเนี่ยเหมือนผ่าก้อนทองเนี่ยแงบแล้วก็เอาแคปซูลแงบออกมาไม่ทันตายก้อนทองก็ยังไม่ตายสบายมากใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ทำแบบนั้นไม่ต้องเอาเครื่องเฮียนี่ไปซ่อมถึงวุ่นเลยเป็นหมู่บ้านเกิดของเดอะล็อกหลังจากที่พังแม่งโรงงานวินาศสันตโลชิบหายหมาเย็ดแม่ไปแล้วนะก็ต้องไปเอาเครื่องนี่ไปซ่อมที่บ้านเกิดของพระเอกเนี่ยมันจะมีพี่ชายพระเอกเว้ยพี่ชายพระเอกเป็นเทคนิเชียนเก่งมากซ่อมเชี่ยนี่ได้แน่นอนเดอะล็อกบอกว่าถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์ที่เก่งนะคนนึงนะถ้าในความคิดผมอะในหัวผมณตอนเนี้ยต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้คุยไหมนะก็เดอะล็อกกลับบ้านไปก็โอเคก็มีซีนตลกโดนต่อยหน้าต่อยเนอร์กันไปโอเคเป็นคอมเมดี้เล็กน้อยสรุปรวมคือพี่ก็ยอมที่จะซ่อมให้ทุกคนซ่อมให้เปิดมีซีนอู่รถนิดนึงนะเพื่อจะให้รีเลสถึงแฟสนิดนึงแบบเดินเข้าอู่รถแล้วก็แนะนำรถรุ่นนี้โอ้ยนี่เป็นอู่นู่นนี่นั่นมีอย่างนึงที่เขาพยายามคีปไว้คือเทคนิคทางด้านการถ่ายทำเวลาคุณดู Fast and Furious เนี่ยหลายๆภาคนะมันจะมีซีนที่แบบเตรียมการครั้งสุดท้ายอ่ะก่อนจะไปคลายแม็กถ้าเป็นภาคแรกก็คือซ่อมรถโมดิฟายรถเพื่อจะทำให้รถพระเอกเนี่ย
กลับมาแรงเพอร์เฟกต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปแข่งสู้เขาให้ได้นึกภาพป่ะเนี่ยมันก็จะมีซีนอย่างนั้นเหมือนกันคือทุกคนก็จัดแจงแม่งจัดฐานจัดแม่งวางกับดักซ่อมรถนู่นนี่นั่นทำเตรียมพร้อมทุกอย่างคือเขาพยายามใช้เทคนิคคล้ายๆกับตอนที่ใช้กับตอนแฟร์สเปเรียสเพื่อจะได้รีเลทถึงกันได้สักพักไอ้พวกชุดดำอ่ะไอริสเอลบามาพร้อมพรรคพวกเลยอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยมากันเต็มเลยมาประชันหน้ากันขาดอย่างเดียวคือเดอะล็อกพูดว่าซามูลเอสแซมโบแล้วแม่ง หนังภาคเนี้ยมันพยายามเหมือนจะจิกกัดหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่รู้ว่าทางผู้กำกับทางโปรดักชั่นจงใจหรือเปล่านะแต่สำหรับผมเนี่ยมันมีความจิกกัดซูเปอร์ฮีโร่คุณดูนะสิ่งที่ตัวละครทุกตัวทำในเรื่องนี้แม่งเกินมนุษย์หมดเลยแต่หนังเรื่องนี้ 99% ของตัวละครคือมนุษย์จริงๆมีไอริสเอลบาคนเดียวที่เป็นซูเปอร์ฮิวแมนผมเลยรู้สึกว่ามีความเหมือนแบบจิกกัดจิกกัดนิดนึงอุ้ยมีรถต่อรถเกี่ยวรถแล้วรถมาเกี่ยวรถเกี่ยวรถเกี่ยวรถ 4-5 คันน่ะเพื่อดึงฮอเอาไว้แล้วใครอ่ะที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างรถกับฮอถ้าไม่ใช่กัปตันอเมริกาก็ต้องเดอะล็อกนี่แหละไอ้เหี้ยแม่งเดอะล็อกจับโซ่ฝั่งรถเอาไว้จับโซ่ฝั่งฮอเอาไว้แล้วดึงอย่างงี้อื้อหือไอ้สัตว์นี่มึงคือใครหนังเรื่องนี้มีแลนเรโนด้วยตอนจบอ่ะแลนเรโนจะพูดอยู่ว่ามีภาคต่อไปแน่นอนแล้วภาคต่อไปเนี่ยตัวโกงอ่ะจะมีพลังที่เหนือกว่าภาคนี้อีกภาคเนี้ยไวรัสมันจะเหลวจากข้างในแต่คราวเนี้ยมันจะเหลวจากข้างนอกเลยคือเละเทะกว่าเดิมแล้วมันจะโหดกว่าเดิมแล้วคราวเนี้ยสิ่งที่ผมจะพูดคือเดอะล็อกสามารถทำอย่างนี้ได้นะสามารถเอาชิ้นส่วนรถรีเลทนี้บอกช่องทางพุ่งกลับเลยเดอะล็อกเอาประตูรถเว้ยสวมเอามือจับประตูรถอะแล้วดึงประตูรถออกมาแล้วเอาเป็นโล่แล้วใช้โล่ต่อยเหมือนถ้าเป็นกัปตันอเมริกาก็มีโล่ใช้โล่ต่อยใช่ไหมเดอะล็อกใช้ประตูรถต่อยโอ้เอาประตูรถมาทำเป็นโล่สองข้างแล้วแม่งตุ้มแล้วตึงตึงเดอะล็อกแล้วแม่งใช้ประตูรถสู้ไปเลยเฮียมันทำได้มึงทำได้มึงทำอย่างนี้ได้มึงบีบเฟือกแตกเบ่งกล้ามบีบเฟือกแตกมึงทำอะไรก็ได้แล้วอะมึงทำเลยภาคหน้าแม่งดึงประตูรถมาเอามาทำเป็นสนับมือเอาประตูรถมาทำเป็นสนับมือไปเลยอุ้ยเก่งกาจสามารถถ้ามึงจะฆ่าเดอะล็อกนะเอาจริงๆนะทุ่มดวงจันทร์ใส่มันกูว่ายังไม่ตายเลยมั้งรอดอยู่ตรงปุ่มพอดีไปตกอยู่ตรงปุ่มดวงจันทร์พอดีไม่โดนทับรอดไอสัตว์แต่พังทั้งโลกเลยมึงรอดอยู่คนเดียวเดอะล็อกก็จะไปอยู่ดาวอังคารเป็นฮอปแอนด์ชอสเปซอะไรอย่างงี้ไงมาร์เวลมี Guardian of the Galaxy ใช่มั้ยฮอปแอนด์ชอก็มีฮอปชอ of the Galaxy ก็ได้มีได้เชื่อดิได้ก็คือหลังจากที่ช่วยกันสู้จนจบสิ้นเสร็จสับทุกอย่างไอริสเอลบาโดนตัดหางปล่อยวัดทางต้นสังกัดบอกว่าไอริสเอลบาทำภารกิจไม่สำเร็จแพ้เดอะล็อกแล้วแพ้แล้วแพ้เล่าแพ้แล้วแพ้เล่าในภาคเนี้ยจนสุดท้ายจบเรื่องก็คือตัดหางปล่อยวัดปิดสวิตไอริสเอลบาแม่งตกเหวไปปุ๊บตายไปนะฮอปชอก็ได้เซรุ่มออกมาแล้วนี่ถอดออกมาได้เรียบร้อยในจังหวะนั่นแหละทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งและจริงๆมีซีนตลกหลายฉากเขาพยายามสร้างแอคชั่นตลกเหมือนที่เราดูตลกเฉินหลงอ่ะเขาพยายามอย่างนั้นนะผมยกตัวอย่างเฉยๆนะแบบเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ที่มีเป็นสไตล์ที่ส่วนตัวแล้วทุกคนชอบมันขายได้ทั่วโลกนึกภาพไหมครับฮอปชอพยายามเป็นอย่างนั้นแล้วภาคเนี้ยมีความเป็นตลกที่สามารถเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยได้มีเอ็นเครดิต3ตัวแน่สัตว์3ตัวเนี่ยเอ็นเครดิตอ่ะพูดรวมๆนะมันจะมีพูดถึงว่าภารกิจไม่จบสิ้นเอ็นเครดิตตัวนึงก็จะมีฮอปแกล้งชอกลับแล้วก็มีเอ็นเครดิตตัวนึงที่แลนเดโลออกมาบอกว่าภาค2อ่ะมันจะมีแล้วมันจะมีจริงๆนะกูเชื่อมึงมีจริงๆเพราะว่า Fast and Furious เนี่ยควรจะจบไปตั้งนานแล้วมึงก็มีมา7 8ภาค9ภาคเนี่ยมึงมีจริงๆแน่นอนแล้วถามผมว่าผมรอดูภาค2มั้ยก็ไม่ถึงกับรอดูหรอกแต่ผมให้ภาษีในฮอปแอนด์ชอมากกว่า Fast and Furious ถามว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกดีมั้ยภาคนี้ไม่ดีเท่าไหร่แต่จะพูดว่าไม่ดีมันก็แบบพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะเพราะมันคือฮอปแอนด์ชอมันคือแฟรนไชส์ของ Fast and Furious ซึ่งมันมีความเป็นแบบเวอร์วังอลังการอยู่แล้วอ่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างแบบโอเคมึงก็ดูไม่ได้ขี้เหร่นึกภาพมั้ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าฮอปแอนด์ชอต่อให้สนุกกว่านี้นะฮอปแอนด์ชอสำหรับผมไม่มีทางได้เกิน7เนาะใช่มั้ยล่ะไม่ได้ดูถูกเว้ยแต่ผมมองว่าฮอปแอนด์ชอเนี่ยมันเป็นหนังที่โอเคเราไม่ต้องคิดอะไรมากก็จริงแต่มันก็ยังมีช่องว่างที่ยังให้ต้องพัฒนาเยอะอย่างน้อยๆเนี่ยตัวเคมีของตัวพระเอก2คนน่ะผมรอดูภาค2เลยว่าอยากให้มันเข้ากันมากกว่านี้อยากให้สรุปเรื่องให้สั้นกว่านี้อีกหน่อยผมมองว่า2ชั่วโมงสำหรับฮอปแอนด์ชอเยอะไปกลางเรื่องผมเบื่อเลยอ่ะโอ้ยมันวนอ่ะ
มันวนอยู่ที่เดิมอะแบบสู้ขับรถไล่สู้ขับรถไล่สู้ขับรถไล่แล้วระหว่างซีนแอคชั่นก็จะมีตลกแล้วภายในซีนแอคชั่นก็มีตลกอีกมันพยายามจะเป็นหนังเฉลิงอันนี้ผมไม่ได้ว่ากันมันมีกลิ่นนะคือถ้าพูดถึงแอคชั่นสตาร์ที่เอกลักษณ์คือตลกมันก็ต้องนึกถึงเฉลิงอยู่แล้วนะครับว่าเป็นชื่อแรกๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ผิดที่ผมจะเปรียบเทียบกับเฉลิงมันจะมีความพยายามไปในทางหนังแอคชั่นสไตล์นั้นอยู่ผมเลยถึงบอกว่าเนี่ยเคมีสำคัญเคมีต้องปรับปริมาณของหนังที่จะเอามาให้ทุกคนดูผมว่าควรจะปรับหนังอย่างฮอบแอนด์ชอว์เนี่ยชั่วโมงกว่าพอแล้วไม่ต้อง2ชั่วโมงหรอกเยอะไปผมเลยให้ไว้ที่5คะแนนครับ5คะแนนสำหรับผมในฮอบแอนด์ชอว์เนี่ยคือกลางๆไม่ได้ขี้เหร่แต่ก็ไม่ได้ดีจะถามว่าให้6ไหมยังวะรอดูภาค2ภาค2ถ้าเคมีระหว่างเดอะล็อกกับเจสันสเตแธมมันเข้ากันกว่านี้นะอาจจะได้ไปที่6หรือ7เลยก็ได้อ่ะจบไปแค่นี้ครับอาจจะข้ามข้ามบ้างไม่ละเอียดบ้างนะเพราะว่าผมกลับมาบ้านเนี่ยผมทำหลายอย่างแล้วก็ ตอนแรกอ่ะไม่ได้กะว่าจะได้รีวิวด้วยแอบซีเรียสเหมือนกันว่าเฮ้ยทุกคนน่ะจะรอนึกภาพไหมครับช่วงเนี้ยเหมือนอย่างระหว่างกว่าผมจะปล่อยโคตรสปอยพาราไซต์อ่ะมันก็ 4-5 วันน่ะอันนี้ก็ 4-5 วันอีกกว่าจะปล่อยคลิปผมยังไงก็ขอโทษแล้วกันช่วงนี้ที่ไม่ค่อยว่างนะครับแต่ว่ายังไงซะก็เนี่ยไม่ได้หายไปไหนหรอกอย่างน้อยพกกล้องติดมาถ้าว่างก็จะได้ถ่ายผมก็ได้มีโอกาสอ่ะว่างก็รีบขับรถเข้าเมืองถึงจะเข้าไปดูหนังแล้วก็ออกมารีวิวนี่แหละก็บรรยากาศธรรมชาติบ้านผมกลับบ้านมาทำธุระนิดหน่อยนะครับผมยังไงซะฝากด้วยครับคือเสื้อแบรนด์ผม Sick and True สามารถเข้าไปสั่งได้ที่เพจ Sick and True หรือสั่งได้ที่เพจ Exit Entertainment หรือ YouTube หนอนหนังเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้ดีกว่าพอผมทำเพจขายเสื้อแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยได้อัปเดตขายเสื้อแต่เพจขายเสื้อจะยังอยู่งั้นนะแต่เดี๋ยวผมจะทำช่องทางการสั่งซื้อผมจะเปิดช็อปภายในเพจของหนอนหนังเพจ Exit นี่แหละเดี๋ยวผมจะทำช็อปอะของนอนหนังไว้ด้วยเพื่อทุกคนจะได้ไม่ต้องไปไล่หลายๆที่ที่เดียวจบทั้งดูและช็อปและเพลิดเพลินไปกับนอนหนังรีวิวโอเคครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยลายหน้าก็จะเป็นล้อเลียนเดี๋ยวค่อยว่ากันมีข่าวอัปเดตเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือนอนหนังรีวิวจะอยู่ในเพจอย่างที่ผมบอก Exit Entertainment และช่องทาง YouTube คือนอนหนังเดี๋ยวทุกช่องทางครับเพจก็จะเปลี่ยนเป็นนอนหนังด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะให้ทุกคนจำง่ายๆคือนอนหนังจำหน้าผมไว้กับน้องพี2คนเราคือหนอนหนังอ่ะฮะย้ำอีกครั้งว่าในเมื่อทุกคนชอบนะผมเห็นฟีดแบคที่ผมกับน้องชงมารีวิวเรื่องพาราไซต์แล้วหนังของบงจุนโฮเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะผมรีวิวคนเดียวเนี่ยอาจจะเก็บได้ไม่หมดผมจึงคิดว่าเฮ้ยผมอยากจะชวนน้องชงมาทำโปรเจกต์นึงก่อนคือรีวิวหนังของบงจุนโฮให้หมดทุกภาคเลยทุกเรื่องไม่ใช่ทุกภาคทุกเรื่องเลยเท่าที่จะหาดูได้พูดอย่างนี้ไว้ก่อนนะพูดง่ายไว้ก่อนเพราะมันยังมีหนังเก่าๆหนังแบบเรื่องแรกของบองจุนโฮหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่แน่ใจว่าจะหาดูได้ไหมนะแต่เดี๋ยวจะพยายามรีวิวของบองจุนโฮทุกเรื่องเลยในฐานะที่ชอบมากชอบลายเส้นในเหี้ยแล้วถ้าผมจะรีวิวคนเดียวอ่ะมันก็กระไรนึกภาพไหมครับตกหล่นแล้วมันก็ไม่มีใครช่วยเก็บไงบางเรื่องของบองจุนโฮอาจจะมีน้องแจ๊น้องพีเข้ามาแจมด้วยก็ได้เพราะว่าน้องพีต้องบอกน้องพีเขามีแต่ภารกิจที่บ้านนะเนาะบางช่วงก็จะไม่ได้เห็นน้องพีบ้างแต่น้องพียังอยู่ครับไม่ได้หายไปไหนโอเคยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube ผมกำลังคิดว่าลงคลิปใน Facebook ด้วยบ้างแล้วเพราะว่าณตอนเนี้ยพูดกันตามตรงช่องรีวิวหนังนะผมกล้าพูดเลยช่องรีวิวหนังโดนฟ้องลิขสิทธิ์บ่อยมากเพราะว่าพอพวกเรารีวิวหนังปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่ออริจินอลคอนเทนต์น่ะเหมือนแบบช่องอื่นๆที่แบบพาไปเที่ยวไปเที่ยวนั่นเป็นออริจินอลคอนเทนต์คือมันเป็นของเขาเลยสังเกตว่าภาคหลังๆเนี่ยผมจะพยายามอินเสิร์ตอะไรน้อยมากเพื่อที่จะไม่ให้โดนลิขสิทธิ์ครับประเด็นมีแค่อย่างเดียวเลยเพื่อที่จะไม่ให้โดนลิขสิทธิ์แต่รีวิวหนังเก่ามันก็ต้องอินเสิร์ตบ้างนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันครับโดนลิขสิทธิ์ก็โดนไปแต่เพื่อให้ทุกคนเต็มอิ่มผมก็ยอมแต่ที่ผมพูดก็คืออีกหน่อยเนี่ยผมจะเริ่มนะผมจะเริ่มปล่อยใน Facebook บ้างแล้วเพื่อที่จะเวลาโดนถอดโดนอะไรอ่ะมันอย่างน้อยๆใน Facebook ยังมีเพราะฉะนั้นฝากไปกดไลค์ใน Facebook ด้วยครับผม Exit Entertainment ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นความรู้สึกหลังดูรีแอครีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ผมขอพักรีแอคไว้ก่อนนะแต่เดี๋ยวอาจจะไล่เดี๋ยวผมกลับไปกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยผมอาจจะไล่รีแอคที่ทุกคนเคยขอไว้อ่ะอาจจะไล่รีแอคให้หมดผมยังไม่ได้ดูตัวอย่างเหี้ยอะไรทั้งนั้นเลยช่วงนี้แม่งไม่ว่างได้ว่างถ่ายคลิปนี้ก็คือแบบโอ้โหแม่งฟลุกมากเลยอ่ะที่ว่าได้ว่างถ่ายคลิปตรงเนี้ย
ก็โอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ทุกคนยังติดตามอยู่และจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังถึงแม้ว่าจะเหลือแค่ผมกับน้องพี2คนแต่ผมจะพยายามทำให้ความสนุกและความเพลิดเพลินมันยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมอย่างนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ